ั้งแล้วมีนักบินเป็นนักบินด้วยเหรอครับทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเป็นเหมือนกันหมดจริงกับไอ้การที่บินจริงเลยใส่ในรถเหมือนกับไอ้ไม่ใช่ใส่ในรถฮอก็บินจริงอะไรอ่ะใส่ในฮอฉีดยานะครับของยามาฮ่าเป็นหม้อน้ำไหมนี่ใช่ครับหม้อน้ำน้ำระบายความร้อนเป็นลมความร้อนถังน้ำมันถังน้ำมันเออนี่ถังน้ำมันนะครับบรรจุเท่าไหร่นะพี่เอ5ลิตรมีประมาณ5ลิตร5ลิตรประมาณ5ลิตรแบตบินได้45นาทีนะครับบินได้45นาที5ลิตรมีแบตด้วยแบตเขาไว้ทำไรนะแบตตัวนี้สตาร์ทครับสตาร์ทเครื่องเหรอสตาร์ทแล้วก็เครื่องพ่นโอ้มันก็เป็นเหมือนปั๊มใช่ไหมพ่นอันนี้เช็คก่อนลายเช็คน็อตทุกตัวเลยครับต้องเช็คครับว่าเมนูเหยื่อมันขาดมาหรือมันคลายมาบินบินไปอันตรายใบหน้าใหญ่นะครับแต่ว่าใบหลังมีแค่นี้เองมันก็มีบ้างครับเกิดจากปึ๊บมันเกิดจากเครื่องอาการเครื่องเองใช้มานานหรือแบบอะไรเงี้ยบางทีเราก็เจอก่อนเราเจอก่อนแล้วก็ไม่บินฮะแล้วก็เปลี่ยนลำมี2ลำมาสำรองมีแผงอินเตอร์ด้วยนะนี่แผงอินเตอร์ใช่ไหมอินเตอร์ระบายความร้อนไม่ใช่อินเตอร์ละสะดมไม่เราไม่ได้ใช้อินเตอร์กว่าจะขึ้นบินได้ก็คือต้องมีเป็นไปตามกระบวนการนะครับต้องมีนายช่างตรวจเช็คเหมือนกับเครื่องบินจริงๆหนึ่งลำเลยนะครับแล้วก็อันเนี้ยต้องมีแบบคนเข้าใกล้อะไรแบบนี้ก็ที่เขาจะไม่บินนะครับท่านผู้ชมสจวดอ่ะสจวดผมมีหัวเทียนด้วยเลยพี่มันเหมือนหม้อไซชัดๆเลยนะก็หม้อไซก็หม้อไซอ่ะเนาะแต่ว่าเอามาเอ้ยเอ้ยพี่เอระวังนะไปฟันผมนะจกปะจังนี่เช็คนะครับผมนี่ไฟติดแล้วมีหูเทียนหนึ่งหูท่อไอเสียให้ดีเหมือนระบบมอไซค์เลยแต่ว่ามาใส่ปีกเออขยับแล้วขยับแล้วซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยซ้ายขวานะครับเช่ขึ้นลงโอ้ขึ้นลงมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้เช็คระบบของก่อนนะครับเฮ้หน้าท้ายหลังเฮ้ระเบิดเรนเดอร์เรนเดอร์เฮ้ยเซฟเซฟโอเคสุดยอดอันนี้คือเช็คระบบก่อนขึ้นบินใช่ไหมครับใช่ครับมันไม่ได้ใช้ว่าผ่าแบบนี้นะเขาแกะกรอบออกเดี๋ยวบางคนมาดูเฮ้ยคนทำไมขึ้นบินอย่างนี้เดี๋ยวมันใช่นะนี่นะเดี๋ยวมันขึ้นได้ไหมพี่แต่อย่างนี้ผมว่าน่าได้นะผมว่าได้เนาะเกี่ยวเกี่ยวไหมเกี่ยวเผื่อว่ามันนี่ครับปิดโอ้ปิดกุ๊บเลยเป็นไฟเบอร์เฉยๆนะครับอันนี้ญี่ปุ่นคนผลิตนะครับอันนี้ญี่ปุ่น อันนี้นำเข้าครับไม่ได้ผลิตในไทยเข้าอย่างเดียวนี่ครับอันนี้รัศมีมันเท่าไหร่พี่รัศมีการฉีดตรงนี้ตัวนี้มันอยู่ที่ปั๊มฮะหัวฉีดสี่หัวใช่ครับหัวฉีดสี่หัวแล้วใส่เขาไปเขียนมาใส่ก่อนเบิบร้อยยี่หรือร้อยสามพี่ตอนนี้เสียบร้อยยี่นะครับลายละ120บาทก็วางปุ๊บโอ้นี่มันจะลงเดือยพอดีเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวออกมานะครับเดี๋ยวเราจะทำการวอร์มเครื่องเลยนะเดี๋ยววอร์มเครื่องนะครับเครื่องอยู่ประมาณ5ถึง10นาทีครับครับผมเราทำการดูถอยใกล้ๆเลยนะครับผมประมาณ20เมตรครับรัศมี20เมตรไม่ดื้อนะไม่ดื้ออย่าไปดื้อนะเมตรตรงไหนเนี่ย
นี่นะครับฟังเสียงเครื่องอันนี้เขาลันอินเครื่องก่อนนะครับเหมือนเทสระบบเครื่องนะเสียงเหมือนอะไรนะเซนอมมึงมิกไบต์นะ414ก็เช็คระบบก่อนนะครับก่อนที่จะทำการบินเขาจะตรวจเช็คทุกอย่างนะครับภายในตัวเครื่องแล้วก็เช็คหัวฉีดเช็คให้หมดนะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าประมาณ6ล้านนะน่าจะใช่ราคาไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมก็อยากเห็นการทำงานอ่ะเฉยๆนะครับนี่ครับฟังเสียงดูนะครับแต่คนจะได้ยินเสียงบืดนี่นะครับผมก็เขาจะให้เราออกมาห่างก่อนนะเพราะว่าทำการทดสอบระบบเครื่องยนต์แล้วก็หัวฉีดใบพัดอะไรนี่นะครับก่อนที่ทำการบินทุกครั้งนะเห็นพี่เขาบอกว่าต้องการทำการตรวจเช็คทุกอย่างถ้าไม่งั้นนะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวไม่มีปัญหาได้ทำในการทำงานนี่นะครับเทสเครื่องนะครับผมโอ้เสียงนะครับโอ้เหมือนฮอของจริงนะครับผมโอ้ไม่เคยเห็นนะครับเหมือนของจริงนะครับผมเหมือนฮอจริงๆเลยแหละการเทสระบบนะครับอันนี้ยังไม่ใส่ยานะครับผมเป็นเขาจะต้องเทสระบบทุกอย่างก่อนนะครับก่อนจะทำการฉีดจริงนี่นะครับแล้วก็นักบินก็อยู่นี่นะครับยามาฮ่านะครับลำนี้โอ้ยอดสูงประมาณสัก20กว่าเมตรได้นะครับประมาณนี้นี่นะครับผมทำการเทสการบินถอยหลังมานะครับทำการบินเดินหน้าถอยหลังครับเช็คอันนี้เป็นของน่าจะของบริษัทนะครับผมเดี๋ยวพี่เขาเทสระบบก่อนนะครับเสียงนี่เหมือนของจริงเปรียบเลยนะครับแต่ว่าเหมือนย่อส่วนลงมานะครับเท่ฮะบุญได้ด้วยโอ้โหนี่ปล่อยน้ำยาแล้วนะครับเพราะว่ามันมองไกลๆอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับ
่ดูลมนะครับสังเกตลมแรงมากโอ้อันนี้เทระบบเสร็จแล้วพี่อันนี้คือเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเทระบบก่อนการทำงานทุกครั้งนะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับเห็นการทดลองก่อนการบินจริงนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ